ู่รายการ Daily Art Show ไม่ทำอะไรว่ากันนะอ้าวถ้าเราทำมันก็ไม่เหมือนเทปอื่นดิอ้าวมีการแต่ด้วยมีการแต่ด้วยนี่นะจริงว่าเออพี่คุณไม่ต้องคนเองด้วยช่วยกันทำมาหากินเออไม่ได้เลยอ่ะว่ากันต่อเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดเลิกข้ามมาละเรามาถึงคลอง6ละเออนะมาไล่ตามความฝันไล่ตามความฝันไล่ตามโบสถ์เป็นยังไงบ้างพอมาเรียนที่คลอง6มาเรียนที่คลอง6จากที่เราเพื่อนเยอะๆนะจากตอนแรกเนี่ยพอช่างเนี่ยมันประมาณเกือบ40คนมันก็เหลือผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนแต่ว่ามาอยู่คลอง6เนี่ย15คนก็เหลือผู้หญิงอยู่2คนก็เลยเป็นเหมือนกับอะไรอะชีวิตเราก็เหมือนกับผู้ชายคนนึงอะที่อยู่ในแวดวงบรรดาพวกสมวนทั้งหลายใช่ถูกไหมโอ้ยสถานที่เถอะเป็นผู้หญิงแล้วต้องไปเรียนศิลปะแล้วส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายเรียนเรารู้สึกกดดันไหมไม่กดดันเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาอยู่กับผู้ชายตลอดขาดผู้ชายไม่ได้ว้าวก็เมื่อเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็ต้องอยู่ในแวดวงของบรรดาผู้ชายทั้งหลายลิงฮอร์โมนทั้งหลายลิงฮอร์โมนทั้งหลายเลยทำให้แบบว่าจริงๆแล้วไม่เกิดความกดดันไหมไม่กดดันค่ะเพราะจริงๆแล้วถ้าแค่ผู้ชายเขาก็มีการแข่งขันกันสูงนะแต่เราจริงๆความคิดของตัวเองคือไม่ค่อยแบ่งแยกผู้หญิงผู้ชายไงก็เลยความรู้สึกมันเป็นพื้นๆธรรมดาอะไรที่ผู้ชายทำได้เราก็ทำได้เราก็เลยทำตอนนั้นก็เต็มที่หลังจากที่เข้าสู่วงการการประกวดนี่นะคะไปประกวดได้ยังไงเห็นว่าคนเข้าขนของยังไงก็สมัยเรียนเพื่อนเหมารถก็ไปกันแทบจะทุกคนเขาส่งเราก็ส่งตามเขาไม่ได้คิดอะไรก็ไม่เข้าใจหรอกว่าส่งไปทำไมเพื่ออะไรส่งไปเห็นเขาเหมารถแล้วนี่เสร็จแล้วปีแรกก็ได้ร่วมแสดงเพราะว่าจะมีงานที่โดนคัดออกมีอะไรด้วยอ๋อติดร่วมแสดงพอปีที่2ก็เรียนอยู่ปี2ปีสุดท้ายก็ส่งไปอีกก็เหมือนเดิมได้ติดร่วมแสดงแล้วกฤษณะล่ะเหมือนกันผมก็ไปร่วมแสดงเหรอนึกว่าอยู่ขัดออกสถาบันเขาดีเห็นไหมจบแล้วโดนคัดออกตลอดแล้วก็ได้เดินตลอดก็ช่วง2ปีแรกเนี่ยได้ร่วมแสดงจิตรกรรมบัวหลวงแบบประเพณีเสร็จแล้วพอเรียนจบมาช่วงนั้นก็เริ่มทำงานตอนนั้นไปเขียนบทเหมือนกับช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาเขียนไม่ได้แบบรับเองจริงจังเห็นอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวงถูกไหมใช่นะคะได้รับรางวัลที่เท่าไหร่คะได้เหรียญทองแดงได้ที่3ซึ่งยากมากไม่ค่อยมีผู้หญิงได้รับนะไม่ค่อยมีผู้หญิงได้รับยิ่งกิจกรรมไทยแบบประเพณีด้วยนะมันมีแต่ผู้ชายว่างั้นใช่ใช่แล้วเขาก็ได้รับเขาบอกว่าเป็นมือประกวดแล้วเขาได้รับรางวัลตลอดเลยก็ตอนนั้นอ่ะพอส่งบัวหลวงครั้งนั้นได้ที่3มาก็เอ๊ะนี่เราฝีมือเข้าขั้นกับเขาได้แล้วคือมันไม่มีมันทำให้เกิดแรงฮึดไหมพูดไหมมันก็อยากเขียนส่งตลอดนะถ้าแบบมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเขียนส่งแต่แล้วพอมันที่เป็นเพราะว่าได้รางวัลเรื่อยๆเนี่ยแหละมันเลยเป็นที่มาของผู้หญิงในตำนานอย่างที่น้องสุวัชชัยเขาพูดถึงก็เห็นได้รับรางวัลบ่อยก็เลยเป็นผู้หญิงตำนานว่าพี่คนนี้ก็เก่งนะเป็นไอดอลเล็กๆนะแล้วชีวิตผกผันไปเป็นสาวอินเตอร์เดียได้ยังไงตอนนั้นยังอีกหลายปีนะเรียนจบอีกหลายปีกว่าที่จะไปอินเดียก็คือหลังจากนั้นน่ะก็ไปสอบเข้าศิลปากรเรียนปริญญาโทแต่ว่าเรียนของคณะมัณฑนศิลป์เพราะว่าสมัยนั้นน่ะจิตรกรรมเขาไม่รับหลักสูตรอย่างที่พวกวาดกับไม้เรียนเพราะเราเรียนสายครูจริงๆเป็นครูนะเนี่ยจ้าสายครูเขาไม่รับสาขาเรามีแต่ทางมัณฑนศิลป์รับก็โอเคได้เข้าไปเรียนก็เข้าไปเรียนได้2เดือนแล้วก็จ่ายค่าเทอมตอนเรียนไปได้2เทอมได้2เดือนแล้วมีคนพาหนีไปเรียนอินเดียดีกว่ากฤษณะพาหนีว่ากันเถอะกฤษณะพาหนีแล้วตอนนั้นไม้เขาก็รับราชการไปเรียนอินเดียกันดีกว่าผมก็ลาออกนี่ก็ลาออกจากราชการอันนี้ก็ลาออกจากเรียนพอโทรไปเรียนอินเดียไปแบบจะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนนี่ก็ไม่รู้ไปวัด
เขาเรียกว่าวัดดวงเอาข้างหน้าแล้วเป็นไงสรุปว่าก็แบกแบ็คแพคตะลุยอินเดียกันไปถึงที่มหาลัยไปถามถึงเรื่องจดหมายที่ส่งมาขอสมัครเรียนปรากฏว่าเขายังไม่ได้คัดแล้วแบบเราไปแล้วอะแล้วเราจะกลับมือเปล่าได้ไงอาจารย์เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีประกาศผลให้ไปเที่ยวแถวๆนั้นก่อนก็เลยตะลุยแถวนั้นก่อนเป็นครั้งแรกที่ไปประชนภัยกันต้องบอกคุณผู้ชมว่านะคะว่าทั้งสองคนนี้นะสมัยตอนเรียนเป็นคนที่เรียนหนังสือดีมากเกียรตินิยมทั้งคู่เกียรตินิยมทั้งคู่จริงๆเรียนพอช่างก็เกียรตินิยมนะคะเรียนที่ราชมงคลก็เกียรตินิยมนะคนที่เรียนหนังสือเก่งโอ้ยไทยวิจิตรเขาก็ได้ไม่ได้เก่งหรอกไม่ใช่คือไม่จะบอกว่าทำไมไหมคือไม่เกี่ยวคุณคือบอกว่าชื่นชมเขาเออใช่เก่งคุณไม่ได้ถ่ายของผมด้วยผมไปอินด้วยนะเนี่ยไม่จริงๆทั้งสองคนเป็นคนที่แบบพูดถึงว่าอ่ะจริงๆสองคนนี้เขาเป็นแฟนกันใช่ไหมแต่ว่าพาไปเรียนหนังสือไงแล้วก็เรียนเกียรตินิยมด้วยกันทั้งคู่จบเกียรตินิยมด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายดีว่างั้นเออฝ่ายดีเห็นว่ามีงานโชว์ด้วยมีลูกมาโชว์ใช่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ของมหาลัยไม่ใช่ที่มหาลัยอันนี้ทำเองหลังจากเขาจบแล้วเดี๋ยวต้องบอกต้องเอ่ยชื่อก่อนที่วิศวะภารติสันตินิเคตันตอนที่เราไปวิศวะภารติสันตินิเคตันนะคะที่เรียกว่าเป็นบ่มเพาะศิลปินระดับโลกหลายคนหลายคนศิลปินไทยหลายคนก็ไปจบที่นั่นไม่ใช่แค่ระดับประเทศระดับโลกใช่ใช่และงานนี้ล่ะคะงานนี้มันเป็นตอนนั้นของว่าเรียนจบแล้วไงว่าเรียนจบแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องเหลือรอมาอีกปีนึงช่วงเวลาว่างนั้นก็ลงไปที่เคลาร่ามันเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ก็ไปกับเพื่อนอีกคนนึงเป็นเขานับถือศาสนาซิกเป็นคนปัญจาบก็ลงไปกัน2คนตัวเล็งกันลงไปใต้แล้วไปขอเขาเรียนมันเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขาเรียกว่าคูรูวายูสถาบันคูรูวายูที่นั่นก็คือเราตกใจที่ว่าลักษณะงานมันเหมือนงานไทยใช่แล้วก็การตัดเส้นการใช้สีธรรมชาติเหมือนกันเพราะเราเรียนงานจิตรกรรมไทยโบราณมาก็เลยรู้ว่าเอ๊ะอันนี้คือยางลงอันนี้คือหอระดานอันนี้เป็นสีเขียวใบแคเขียวตังแคซึ่งมันก็เหมือนกับบ้านเราอ่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะอิทธิพลของงานจิตรกรรมไทยเราเนี่ยได้มาจากอินเดียโดยตรงเลยคือไปเห็นกับตาแล้วเห็นค่ะแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การกองเป็นงานชุดที่เราเห็นในห้องนี้ด้วยใช่ใช่ส่วนหนึ่งในห้องนี้จะเห็นว่าห้องนี้เป็นงานผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงที่มีกลิ่นไออินเดียอยู่นะเออถามถึงความยากง่ายในการนะถ้าคุณผู้ชมนะซูมนะดูเข้ามาใกล้ๆนะฮะถึงผิวกายของดินดาสาวๆเราจะเห็นว่าค่อยๆใช้ผูกกันสกิดขีดเส้นขีดเส้นทีละเส้นเส้นเพราะว่าสีโบราณเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบายสีแล้วให้มันทับกันพอมันทับกันสีเก่ามันจะหลุดเทคนิคของเขาก็คือค่อยๆใช้เส้นประสานกันเหมือนเป็นน้ำหนักถ้าเราอยากได้น้ำหนักเข้มเราก็ค่อยๆใส่ถ้าคุณเนี่ยมันเป็นความขยันเนี่ยถ้าดิฉันเหรอปาดเดียวจบใช่แปลงเบอร์6ใหญ่ๆปาดเออแต่พอที่ถ้ามาสะกิดอย่างเงี้ยดิฉันหลับไปต้องสะกิด2แล้วล่ะนะแล้วก็คือเป็นงานชุดนี้จุดเด่นของงานของวาสนาที่คนทั่วไปคนรู้จักพอพูดมาอัตลักษณ์ของวาสนาคืออะไรมันไม่มีหลายสไตล์เนาะถ้าเขียนผู้หญิงมันก็อย่างนึงแล้วแต่ยุคแล้วแต่ยุคอย่างงานชุดผู้หญิงเนี่ยก็จะดูที่ความหวานมั้งความหวานแล้วก็มันมีกลิ่นไอของแขกเข้ามาเกี่ยวให้ผมพูดได้ไม่เพราะว่าพุทธศาสนาเขาผสมได้นะได้ผสมคาสเลตจากชุดที่มันเป็นเรื่องของชีวิตชาวบ้านวัฒนธรรมประเพณีเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดวัฒนสีสันงานเป็นงานในคนคิดถึงงานแรกมันจะเกี่ยวกับชีวิตประเพณีชาวบ้านอะไรพวกนี้ก็คืองานบ้านๆว่างั้นบ้านที่เห็นแบบว่าฟกว่างั้นนะฮะฟงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่างานบอกงานชิ้นผู้หญิงนี่ก็เป็นงานที่หลายๆคนตามคอลเลกกันใช่เพราะเขาต้องการนำเสนอความงามของผู้หญิงแล้วก็งานจริงงานจริงมองเห็นแล้วเห็นความงดงามของผู้หญิงอ่ะแล้วที่บอกว่ามันยากตรงที่ว่ามันต้องใช้ความใจเย็นมากจังใจเย็นเห็นบอกว่าอย่างเงี้ยทำอีกลำบากแล้วใช่เพราะว่าอารมณ์ตอนนี้เราไม่เย็นเท่ากับตอนที่สมัยที่เราอยู่นู่นมันนิ่งไม่พอใช่ไหมจะบอกว่านะเราเป็นคนที่โชคดีคือเราคอลเลกชันชิ้นนี้จริงชิ้นนั้นสวยด้วยนะสวยมากเลยอ๋อเออผมจำได้แล้วสวยเหมือนเราเลยอ่ะ
นู้ดจริงๆอารมณ์เหมือนอยู่ในห้องเนี้ยแล้วปล่อยผมอ่ะเหมือนไหมอารมณ์เหมือนอยู่ในห้องนี้แล้วปล่อยผมปล่อยผมเปื้อนผ้าปล่อยผมเปื้อนผ้าแต่ทำไมคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววาสนาเขาจะมาสอนเรานะว่าจะต้องแบบว่าทำงานสไตล์วาสนานี้เป็นยังไงถ้าได้สำคัญนะเดี๋ยวจะแวะไปดูห้องข้างๆเรามีงานภาพของมีงานวาสนาโชว์วาสนาโชว์อยู่นะคะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงค่ะ